แล้วหนูลืมถามว่าตอนนี้ค่ะหลวงตาว่าพอเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเนี้ยมันจะเห็นเหมือนเป็นของคู่แล้วในของคู่คืออันนึงเป็นจิตอวิชชาที่ปรุงแต่งกับอันนึงไม่ปรุงแต่งตอนนี้ภายในเหมือนเป็นของคู่แล้วพอเราเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดมันจะต้องกลายเป็นหนึ่งเดียวอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าคะมันเหลือแต่ความรู้แก่ใจมันไม่ได้ให้ค่าความสำคัญแตกต่างแล้วว่าจิตอวิชชาหรือจิตที่เป็นบริสุทธิ์ไอ้ความเป็นหนึ่งเนี่ยคือมันรู้แก่ใจว่าไม่ได้ไปให้ค่าความแตกต่างระหว่างจิตที่เป็นอวิชชากับจิตบริสุทธิ์เพราะว่าถ้าเราไปรังเกียจจิตอวิชชาแล้วไปอยากได้จิตบริสุทธิ์ไปอยู่กับจิตบริสุทธิ์เท่ากับเราติดสองฝั่งเลยคือเท่ากับว่าติดความไม่พอใจไม่ชอบใจจิตอวิชชาแต่กลับไปพึงพอใจติดใจยินดีจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์เท่ากับติดสองฝั่งดังนั้นธรรมชาติที่เหลือหนึ่งเดียวคือรู้ว่าสิ้นผู้เสวยทั้งสิ้นผู้เสวยหมายถึงว่าสิ้นทั้งความพอใจจิตที่บริสุทธิ์ติดใจยินดีจิตบริสุทธิ์แล้วก็สิ้นความรังเกียจจิตที่เป็นอวิชชาคือไม่รังเกียจจิตอวิชชาแต่ก็ไม่หลงไปกับจิตอวิชชาแล้วก็บริสุทธิ์ก็ไม่หลงยึดไม่หลงติดไม่หลงอิงแอบแนบจิตบริสุทธิ์ได้แต่รู้อยู่ว่าจิตบริสุทธิ์แล้วแต่ไม่ติดยึดกับจิตบริสุทธิ์โดยติดยึดจิตบริสุทธิ์รู้ได้ไงคือรังเกียจจิตอวิชชาดังนั้นเนี่ยธรรมชาติที่รู้ว่าสิ้นผู้เสวยแล้วคือสิ้นให้ค่าแตกต่างระหว่างจิตอวิชชากับจิตบริสุทธิ์แล้วอันนี้ความรู้แก่ใจนั้นน่ะคือพุทธะที่เหนือขึ้นไปอีกเหนือกว่าจิตบริสุทธิ์และจิตอวิชชาไม่ใช่ว่าจิตอวิชชาจะหายไปมันก็ยังเป็นของคู่ที่มีกันคือมันเป็นของคู่กันแต่ไม่หลงไปไม่หลงไปจิตเป็นจิตวิชาจิตวิชามันก็หายไปมันหายไปคือไม่หลงอีกแล้วคือมันไม่หลงไปอีกแล้วไอ้ที่ว่าความจริงอะมันไม่มีอยู่เดิมแล้วจิตอวิชชาไม่ใช่มันมีแต่เพราะว่าเราปรุงแต่งจากความไม่มีมันมาปรุงไว้ในใจแต่จริงๆมันไม่มีมันไม่ได้ว่าหายไปหรือไม่ใช่ว่ามีอยู่จิตอวิชชาไม่ได้หายไปแล้วตอนที่เรานิพพานแล้วจิตวิชาไม่ได้หายไปเพียงแต่ว่าเราสิ้นหลงเปรียบเหมือนอย่างนี้เปรียบเหมือนว่ากลางวันเนี่ยกลางวันเราเดินลงบันไดศาลาไปได้เนี่ยเราไม่กลัวผีคนกรุงเทพมาใหม่ๆไม่เคยมาที่นี่พอตกกลางคืนเนี่ยไม่กล้าเดินลงศาลาไปเพราะว่าในศาลามีไฟเปิดแต่ว่าในศาลาแต่ตรงบันไดศาลามันเลยบันไดศาลาไปมันมืดไม่มีไฟคนกรุงเทพมาก็จะกลัวผีกลางวันไม่กลัวผีเพราะกลางวันเนี่ยเชื่อว่าผีไม่ได้มาโดยเดี๋ยวผีโดนแสงแดดผีจะไหม้ไฟฟึบไปเหมือนดูหนังแอคคูล่าเยอะดูหนังแอคคูล่าคือผีโดนแสงแดดปุ๊บไหม้แฟบไปเลยผีไม่กล้ามากลางวันแต่ผีมากลางคืนเพราะผีกลัวแสงแดดเราไปปรุงแบบนี้พอตกกลางคืนเราลงบันไดศาลาไปไม่ได้เพราะกลัวผีความที่เราปรุงผีไว้ในใจแล้วก่อให้เกิดความกลัวเป็นจิตอวิชชาเป็นอวิชชาแล้วก็พอสิ้นความกลัวผีกลางวันไม่กลัวผีได้เป็นจิตวิชชาจะเห็นว่าไอ้ที่ว่ากลัวผีแล้วผีมีเนี่ยเป็นจิตอวิชชาเนี่ยตอนที่เราว่ามันมีอวิชชามีผีถามว่าไอ้อวิชชาที่บอกว่ามีผีอยู่เนี่ยแล้วก็กลัวผีเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมไม่มีอยู่จริงไงดังนั้นที่เราปรุงว่าเป็นอวิชชามีตัวเราของเรามีตัวเรามีของเรามีผีเรามีผีตัวเราในตัวเราเนี่ยมีผีตัวเราเราตายแล้วไม่ผีตัวเราออกจากร่างมันไม่มีอยู่จริงแต่ตราบใดที่เราจะปรุงไว้มันก็เป็นความมีแต่มันมีอยู่ในความรู้สึกแต่ความจริงมันไม่มีแต่มันสร้างเสมือนจริงจิตอวิชชามันสร้างเสมือนจริงคือมีผีจริงๆเว้ยตรงบันไดนี่ไม่แล้วกลัวจริงๆขาสั่นไม่กล้าเดินลงไปเวลาตายก็เหมือนกันปรุงว่ามีผีตัวเราเนี่ยตายแล้วจะต้องมีผีตัวเราออกจากร่างคนอื่นตายก็มีผีออกจากร่างสัตว์ตายก็ต้องมีผีของสัตว์ออกจากร่างความจริงที่ปรุงไว้อ่ะมันก็ไม่มีอยู่จริงผีอ่ะตรงบันไดเนี่ยศาลาไม่มีผีอยู่จริงเนี่ยเดินไปกลางคืนคนก็เดินลงเดินไม่เคยมีใครเห็นผีตรงบันไดศาลาก็มันตรงบันไดศาลาไม่มีผีที่มองเห็นด้วยตาเนื้ออยู่จริงเราตายแล้วก็ไม่มีผีตัวเราออกจากร่างจริงในตัวเราก็ไม่มีผีตัวเราอยู่จริง
แต่เราปรุงไว้เสมือนว่ามันมีอยู่จริงดังนั้นจิตอวิชชาต่อให้เราปรุงไว้ว่าเสมือนว่ามันมีอยู่จริงมีตัวเราอยู่จริงมีของของเราอยู่จริงที่เรายึดถือจริงแต่จริงๆมันไม่มีอยู่จริงความยึดถือว่าจะเป็นทุกข์ความทุกข์ก็เหมือนกับกลัวผีความกลัวผีแล้วก็ปรุงว่าเป็นผีคือปรุงว่าเป็นตัวเราและปรุงว่าเป็นของเราเลยเกิดความยึดถือจริงเป็นทุกข์จริงก็เปรียบเหมือนว่าปรุงว่ามีผีอยู่ตรงบันไดศาลาจริงแล้วก็กลัวผีจริงๆนี่คือความทุกข์จริงๆแต่ความปรุงผีจริงกับความกลัวจริงๆเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งมันไม่ได้มีอยู่จริงดังนั้นที่ถามว่าแล้วจิตอวิชชามันมีอยู่จริงถึงแม้เราจะนิพพานแล้วคือสิ้นยึดแล้วจิตวิชายังมีอยู่หรือว่าจิตอวิชชาหายไปคือมันไม่มีแต่แรกแล้วแต่เราหลงว่ามันมีก็ตั้งแต่ที่หนูเข้าใจธรรมที่ของที่หลวงตาพูดถึงหลานของพระสารีบุตรบทนั้นจริงๆจากใจเนี่ยหนูถึงสามารถเห็นอนัตตาที่ผ่านมาคือหนูมาจากไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้แต่ละอย่างมันต้องเห็นจริงๆตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนเห็นวิญญาณได้หนูปฏิบัติมา10กว่าปีหนูก็ได้อยู่แค่สังขารเห็นแค่สังขารหนูก็ถามทำไมเราไม่สามารถเห็นวิญญาณจนมาเรียนของหลวงตาที่สามารถรู้เราไม่ใช่เรารู้มันถึงเห็นวิญญาณแล้วหลวงตามาเฉลยทีหลังฟังไฟหลังๆว่าอ๋อเพราะว่าเราเกาะอยู่กับวิญญาณเราจึงไม่สามารถเห็นวิญญาณแต่พอเห็นวิญญาณหลังจากที่ฟังธรรมที่เรื่องของพระสารีบุตรหลานพระสารีบุตรหนูถึงเห็นอนัตตาเพราะว่ามันจะให้เข้าใจคำว่าอนัตตาเนี่ยมันไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยสมองโดยที่ถ้าเราไม่ใช่พุทธที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยว่าไปนิพพานต้องไปนิพพานคืออนัตตาเราไม่สามารถที่จะเข้าใจตรงนั้นได้จริงๆในเมื่อทุกอย่างมันปัจจุบันมีอยู่จริงอันนี้จังเวลาเขาอธิบายคำว่าอนัตตาเขาจะบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจว่านั่นคืออนิจจังแต่ไม่เข้าใจว่าแล้วอนัตตาแปลว่าอะไรแล้วมันมายังไงในเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ปัจจุบันดับไปแต่มันก็เกิดใหม่อีกก็มันมีอยู่จริงๆจนพอเห็นสิ่งที่เรียกว่าจิตอวิชชาจริงๆชัดๆแล้วก็แยกจากกันจริงๆพอเห็นมันบ่อยๆบ่อยๆถึงรู้ว่าอ๋อหนูเข้าใจแล้วที่หลวงตาบอกว่าอนัตตาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่คงทนถาวรมันเป็นเหมือนกลุ่มพลังงานที่รวมๆเดี๋ยวแวบๆหายเดี๋ยวรวมๆเดี๋ยวแวบๆหายมันจึงไม่ได้มีอยู่จริงมันจึงเรียกว่าอนัตตาตอนเข้าใจมันยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ละอย่างที่เรากว่าจะเข้าใจมันจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนที่หนูเห็นตอนเรียนพุทธในสมัยเด็กๆวิชาพุทธศาสนาเขาจะมีทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้จังทุกขังเราก็พอเข้าใจได้แต่อนัตตาหนูจะรู้สึกมันเป็นปรัชญาที่เกินจริงหรือเปล่าในเมื่อคุณหลอกตัวเองหรือเปล่าไม่มีอยู่จริงในเมื่อตัวเองทนโทษเห็นกันอยู่แล้วก็ยังอะไรๆก็ของเราแล้วบอกว่าไม่มีอยู่จริงโกหกตัวเองหรือเปล่าปรากฏจิตหรือเปล่าจนเข้าสามารถเข้าใจคำว่าอนัตตานี่หรือว่ามันเป็นเหตุผลของการเกิดทุกภพทุกชาติจริงๆมันยิ่งใหญ่มากจริงๆอะหลวงตาหายากนะเห็นอย่างโน้นนะหายากเพราะใครจะเห็นว่าแท้จริงอะอวิชชากับวิชชาเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกมันแตกต่างกันเฉพาะคนหลงขนาดจิตที่ยังหลงอยู่และยังมีคนหลงอยู่ยังมันจริงแต่แตกต่างแต่ถ้ามันไม่มีความหลงแล้วไม่หลงมีตัวตนไปยึดถืออะไรแล้วเนี่ยต่อให้มีอวิชชาอยู่ข้างหน้าต่อให้มีวิชชาอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่มีคนยึดมันจึงไม่ได้มีค่าแตกต่างกันเปรียบเหมือนอวิชชาเปรียบเหมือนนะอวิชชาเปรียบเหมือนก้อนขี้หมาวิชชาเปรียบเหมือนทองคำเปรียบเหมือนอวิชชาเปรียบเหมือนก้อนขี้หมาเราเห็นเดินไปเจอก้อนขี้หมาส่วนวิชชาความรู้แจ้งเนี่ยเปรียบเหมือนทองคำสำหรับผู้ที่สิ้นยึดแล้วเนี่ยสิ้นยึดสิ้นหลงแล้วเนี่ยถ้าก็เดินผ่านไปธรรมดาไม่รู้สึกว่าต้องไปเหยียบมันถ้าเป็นก้อนขี้หมาก็ไปเหยียบมันให้มันเปื้อนเหม็นคือหลงไปกับสิ่งที่เป็น
ฝ่ายอวิชชาฝ่ายกิเลสตัณหาฝ่ายยึดบ้านถือบ้านท่านก็ไม่หลงไปไม่หลงไปเหยียบมันให้เหม็นเท้าหรือไปจับมันมาให้เหม็นไปจับมันมาดมให้เหม็นท่านก็เดินผ่านไปธรรมดาแล้วมีทองคำอยู่ด้านขวามือเปรียบเหมือนว่าก้อนขี้หมาอยู่ซ้ายมือมีทองคำอยู่ขวามือท่านไม่ใช่ว่ารังเกียจก้อนขี้หมาแต่หันไปคว้าทองคำท่านก็ไม่ได้สนใจทองคำที่มีอยู่ท่านไม่ได้รังเกียจก้อนขี้หมาแต่ก็ไม่ไปจับก้อนขี้หมายึดถือก้อนขี้หมาให้เป็นทุกข์แล้วท่านก็ไม่ใช่ว่าพอไม่รังเกียจก้อนขี้หมาแล้วก็หันมายึดถือก้อนทองคำที่เป็นวิชาความรู้แจ้งไปยึดมาให้เป็นทุกข์อีกเพราะว่าถ้าไปยึดเอาทองคำขึ้นมาครอบครองเดี๋ยวโจรรู้ว่าเรามีทองคำก็ฆ่าเราตายอีกพอมีทองคำขึ้นมาจากไม่มีก็ตอนไม่มีทองคำก็ไม่มีกิเลสพอเริ่มมีทองคำก็มีกิเลสอยากได้ทุกสิ่งขึ้นมาอยากเอาทองคำไปแลกเงินแล้วอยากได้อย่างอื่นขึ้นมาอีกมากมายกิเลสก็ตามมาเยอะแต่สำหรับท่านผู้ที่ยึดแล้วที่หลงแล้วที่อวิชชาแล้วท่านไม่ไปหลงอวิชชาจนเป็นทุกข์กับอวิชชาเอาไปเอาก้อนขี้หมามาดมเอาก้อนขี้หมามาเก็บไว้จนเหม็นจนเป็นทุกข์แล้วท่านก็ไม่ไปยึดวิชายึดความรู้แจ้งที่เป็นทองคำให้มาเป็นทุกข์ท่านไม่รังเกียจแล้วก็ไม่ไปยึดไม่ไปรักไปพึงพอใจติดใจยินดีไปหยิบเอาทองคำมาใจของท่านเป็นกลางเป็นกลางไม่ใช่ว่าตั้งใจให้เป็นกลางคือมันเป็นกลางเองโดยธรรมชาติระหว่างสองสิ่งระหว่างอวิชชากับวิชชาแล้วท่านก็รู้แก่ใจว่าไม่มีค่าความหมายต่อท่านไม่มีอะไรมีค่ามีความหมายกับท่านที่ว่าน่าหรือสมควรที่จะยึดไม่ยึดอะไรเลยเพราะว่าท่านสิ้นตัวตนของผู้ยึดซะแล้วจึงไม่ต้องมีความรู้สึกคอยประคับประคองรักษาว่าจะต้องไม่ยึดจะต้องไม่ยึดแต่มันไม่ยึดโดยธรรมชาติเพราะว่ามันไม่มีตัวตนซะแล้วเพราะรู้แจ้งถึงความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอยู่จริงแล้วมันจึงไม่ต้องไปพยายามประคองรักษาว่าไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดเข้าใจเจ้าค่ะในที่สุดการแกว่งมันจะแคบลงแคบลงแคบลงจนมันไม่แกว่งอยู่ตรงกลางได้ตัวธรรมชาติของมันจริงๆมันไม่ยึดของมันเองธรรมชาติเนี่ยมันไม่ยึดของมันเองเพราะมันเห็นความจริงทุกอย่างได้ด้วยตัวมันเองแล้วใช่ใช่ยากมากเลยที่ใครจะมาพูดแล้วมาฟังเข้าใจตรงนี้เข้าใจได้ยากยากมากเลยเพราะว่าที่มันยากเพราะว่าทุกคนมันยังไหลไปตามกิเลสอยู่ยังมีความยึดอยู่ยังมีความชอบไม่ชอบมีความรังเกียจฝ่ายหนึ่งอยากได้ฝ่ายหนึ่งติดใจฝ่ายหนึ่งสำหรับคนที่มีกิเลสจะพูดไม่รู้เรื่องว่าความเป็นกลางเป็นยังไงแต่ไม่ต้องพูดความเป็นกลางเขาพยายามจะยึดความเป็นกลางพยายามไม่ให้เอียงไปสองฝั่งพอยึดความเป็นกลางก็ยึดอยู่ดีความไม่ยึดเนี่ยคือมันไม่ยึดของมันเองเพราะมันรู้แจ้งแล้วมันก็เลยไม่ยึดแล้วมันไม่ยึดเป็นความรู้แจ้งนั้นดังนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่สนใจจริงๆเลยเพราะว่าใจท่านไม่มีตัวตนของผู้ยึดท่านได้แต่รับรู้รับทราบว่ามันมีอะไรอยู่เหมือนกับว่าท่านมีองค์นึงท่านเดินไปในไปเดินทุดงไปในถ้ำท่านเจอทองเจอสมบัติพระสถานกองอยู่เต็มถ้ำเลยทองคำและเพชรนิจินดาสมบัติพระสถานอะไรกองอยู่เต็มถ้ำเลยท่านก็ถามพวกเจ้าที่ว่าผู้ที่รักษาสมบัตินั้นนะว่าในกายทิพย์อ่ะถามกายทิพย์ว่าผู้รักษาสมบัตินั้นว่าอุ้ยของไงสมบัติพระฐานเนี่ยทองคำพวกอะไรกองอยู่เต็มถ้ำเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่เอาไปหมดแล้วเนี่ยใครมาเห็นนะผู้ที่เฝ้าเนี่ยบอกว่าไม่คนอื่นไม่เห็นเลยเห็นแต่ท่านเห็นแต่ท่านเพราะมีท่านคนเดียวนะที่เห็นแต่คนอื่นไม่เห็นท่านอยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยแต่คนอื่นก็ไม่เห็นคนอื่นผ่านมาก็ไม่เห็นถูกบังหมดทุกบางด้วยอำนาจของเขาก็บางหมดมองไม่เห็นแต่สำหรับท่านแล้วไม่มีกิเลสท่านเลยเห็นพอท่านสิ้นกิเลสแล้วท่านจึงเห็นเพราะว่าเขาไม่ท่านรู้ว่าท่านสิ้นกิเลสแล้วก็ไม่ต้องบางแต่เขาให้ท่านเขาให้ท่านเลยท่านจะไปเท่าไหร่ก็ไปได้แต่ท่านไม่เอาเลยไม่อยู่ในความไม่อยู่ในความรู้สึกท่านเลยหลายองค์นะหลวงตาเคยบอกกับท่านเนี่ยหลวงปู่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีถ้าก็บอกเล่าเราฟังถ้าก็เจออยู่ตามที่ก็เอามาให้บางทีจะมาให้ต้องกระสอบลากเอามาให้หรือไปกระสอบทองคำท่านก็ไม่เอาเดี๋ยวหลวงปู่บุตรดาถาวโรท่านก็บอกบรรลุอรหันต์ที่ถ้ำภูคาแล้วผู้ที่รักษาสมบัติเป็นทองคำอยู่ใต้ภูเขานั้นเขาก็บอกไว้ให้เอาทองคำขึ้นมาสร้างวัดท่านก็ไม่เอาเขามาอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งท่านก็ไม่เอาเลยทองคำใต้ดินนั้นก็เลื่อนคลืดหายไปเลย
เลื่อนได้นะเลื่อนไปได้เนี่ยเพราะท่านที่พูดท่านที่กิเลสแล้วเนี่ยหลวงตาจึงเปรียบเทียบว่าขี้หมากับทองคำเอาวิชาเปรียบเหมือนขี้หมาส่วนวิชาความรู้แจ้งเหมือนทองคำท่านไม่ความบริสุทธิ์เปรียบเหมือนทองคำท่านไม่ยึดอะไรไม่เอาทั้งความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ท่านไม่ยึดไม่ยึดเลยเพราะว่าท่านสิ้นตัวตนของผู้ยึดแล้วยึดอะไรก็เป็นทุกข์หมดไม่ว่าจะยึดความไม่บริสุทธิ์หรือยึดความบริสุทธิ์เป็นทุกข์ทั้งนั้นยึดความบริสุทธิ์ก็เป็นทุกข์ยึดความละเกียดความไม่บริสุทธิ์ก็เป็นทุกข์คือละเกียดมันแต่หลงไปกับความไม่บริสุทธิ์ก็เป็นทุกข์แต่ไปยึดความบริสุทธิ์ไว้ก็เป็นทุกข์ยึดอะไรเป็นทุกข์หมดไม่ว่าไม่แต่ยึดนิพพานยังเป็นทุกข์เลยยึดธรรมยึดนิพพานยังเป็นทุกข์เลยท่านเห็นว่ายึดอะไรก็เป็นทุกข์ดังนั้นท่านก็เลยเห็นความจริงอันนี้ท่านก็เลยสิ้นทั้งตัวตนผู้ยึดและทั้งการยึดทั้งไม่มีผู้ยึดมันก็เลยทั้งไม่ทุกข์ด้วยแล้วก็ไม่มีผู้ยึดด้วยไม่มีตัวตนด้วยสิ้นผู้เสวยเรียกว่าสิ้นผู้เสวยรู้แก่ใจว่าสิ้นผู้เสวยเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านอยู่กับรู้อะไรว่าเรียกว่าสิ้นผู้เสวยนี่แหละคือเอโกธรรมโอปิมีหนึ่งเดียวไม่มีสองชัดเจนชัดเจนเจ้าค่ะกับนมัสการครับหลวงตาก็อนุโมทนากับคุณสุนีด้วยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามว่าธรรมของคุณสุนีนี่ถือว่าคือละเอียดลึกซึ้งมากแล้วก็เห็นได้ด้วยตนเองโดยไม่ได้เรียนรู้จากปริยัติเนี่ยผมถือว่าสุดยอดเพราะว่าคนที่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองเนี่ยนั่นคือผู้ปฏิบัติธรรมตัวจริงเพราะการปฏิบัติธรรมตัวจริงเนี่ยของจริงเนี่ยมันไม่ได้อ่านหนังสือเอาแต่มันเป็นการเห็นจริงตามจริงในภายในกายภายในใจเราแล้วก็ยอมรับด้วยใจของเราไม่ได้ยอมรับด้วยความคิดของเราอันนี้ผมอนุโมทนาคุณสุนีจริงๆทีนี้มันมีประเด็นเนี้ยครับจะเรียนถามหลวงตาว่าในกรณีที่คุณสุนีถามว่าถ้าเขายังเห็นเป็นสองอยู่อย่างนี้ที่หลวงตาได้อธิบายว่าการที่เป็นเอโกธรรมโมเนี่ยนั่นก็คือว่ามันเป็นหนึ่งเดียวก็คือทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันล้วนเกิดขึ้นดับไปเท่าเทียมกันไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะเป็นวิชาหรืออวิชาเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีความรู้สึกว่าเราเห็นเป็นสองนั่นหมายความว่าขณะจิตนั้นน่ะเรายังมีอัตตาตัวตนอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อสังเกตถัดไปว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งในขณะนั้นเนี่ยความมีอัตตาตัวตนมันแฝงอยู่แต่เรายังไม่เห็นหรือเปล่าในขณะจิตนั้นนะครับหลวงตาขอความเมตตาเหมือนกันครับสุนีตอบไหมสุนีตอบเองไหมในใบไม้อยู่นู่นไหนสุนีตอบเองที่ลองดูสิเมื่อกี้หมอบอกว่าถ้าเรายังเกิดการยึดฝ่ายใดข้างใดข้างหนึ่งเหมือนยึดทองคำเพราะว่าคนปฏิบัติธรรมต้องยึดทองคำเพราะว่าไม่ยึดก้อนขี้หมาเพราะฉะนั้นที่หลวงตาจะพูดเสมอว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกข์มากทุกข์สองชั้นเพราะว่าไปยึดสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดเป็นทองคำตัวดิฉันเองก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนจากคนไม่มีศาสนาพอเจออะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตตัวเองจริงๆแล้วอยากรู้จริงๆว่ามันคืออะไรสิ่งที่เจอคือเคยโกรธมากครั้งหนึ่งโกรธลูกน้องที่บริษัทคือเป็นคนที่อะไรสกปรกได้แต่ห้องน้ำต้องสะอาดวันนั้นแม่บ้านลาวันที่หนึ่งวันที่สองพอเข้าไปออฟฟิศกองบัญชีเห็นขยะที่มันทิ้งจนล้นแล้วล้นออกมาจากถุงขยะอีกทีหนึ่งโกรธมากว่าทำไมแค่ผูกถุงดำแล้วเอาไปทิ้งแล้วเอาถุงใหม่มาใส่แค่นี้ทำไม่ได้ก็เลยผูกถุงดำเองแล้วมาล้างมือตั้งใจจะเอาถุงดำไปเฉ่งลูกน้องจังหวะที่ล้างมือไม่รู้ยังไงมันเห็นจิตตัวเองมันหลุดออกไปจากความโกรธกระทันหันมันหายโกรธไปเลยโดยไม่มีสาเหตุเรายังไม่ได้เป็นระบายอารมณ์ความโกรธของเราใส่ลูกน้องหรือไม่ได้บอกตัวเองว่าอย่าโกรธโกรธไม่ดีแต่มันหายไปเองนั่นคือเหตุผลว่าดิฉันสนใจเข้ามาศึกษาในสิ่งที่ชาวพุทธศึกษาโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือพุทธด้วยซ้ำไม่รู้ว่าต้องไปหาพระก็ตะเวนหาไปตามสำนักแล้วก็ไม่เจอคำตอบจนด้วยความบังเอิญเหมือนกับชีวิตเหมือนบังเอิญที่เจอคำพูดของหลวงตาหรือเจออย่างเงี้ยได้มาเจอพระท่านหนึ่งท่านก็มาสอนจนเรารู้สึกว่าอ๋อที่แท้สิ่งที่เราแสวงหาเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็แสวงมาหามาตลอดแล้วมันก็ทุกข์แบบนั้นจริงๆหลังจากนั้นยอมเกษียณยอม
ยอมทิ้งบริษัทยอมไปปฏิบัติธรรมในป่าเพราะว่าเรายึดอีกข้างหนึ่งอย่างเต็มที่ระหว่างทางหลายปี 7-8 ปีเรารู้สึกว่าเราบริสุทธิ์ขึ้นสะอาดขึ้นปล่อยวางทุกอย่างที่เป็นโลกียะแต่ในที่สุดวันหนึ่งเรากลับเห็นว่าสิ่งที่ผู้คนกำลังยึดมันเป็นกิเลสเหมือนกับที่เราเคยยึดบริษัทเราเลยมันไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ข้างมันคนละข้างเมื่อเห็นตรงนั้นทิ้งหมดแล้วเข้าป่าที่บอกหลวงตาว่าไปซื้อไร่อยู่ที่เลยไปอยู่ที่เลยคนเดียวเพราะเป็นคนอัตตาสูงคนลักษณะอัตตาเป็นคนอัตตาสูงการไปอยู่คนเดียวมันจึงต้องถูกบททดสอบมากมายในถึงที่ที่เราไม่รู้จักใครเลยโดนลูกน้องพอเขาเห็นเรามาคนเดียวเขาก็รู้ว่าเราต้องพึ่งเขาเขาก็แกล้งหายไปทิ้งเราไว้ในป่าคนเดียวไม่รู้ทำไมมีหมาเฝ้าไล่แถวนั้น 3-4 ตัวที่เมื่อก่อนเรารู้ว่าเป็นหมาขี้เลื้อนต้องไล่ไปแต่วันที่เขาช่วยเฝ้าอยู่หน้าบ้านเราหลังเล็กๆที่เราปลูกปฏิบัติธรรมความรู้สึกที่ขอบคุณหมา3ตัวที่ไล่งูเพราะจะมีงูเยอะมากช่วยไล่งูบริเวณบ้านความรู้สึกอัตตาตรงนั้นมันรวบภาพเรารู้สึกได้ว่าหมากับเราเท่าเทียมกันจริงๆในวันที่มีงูเต็มหน้าบ้านแล้วหมา3ตัวช่วยไล่งูตรงนั้นทำให้อัตตาเราลดลงแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนต่อเราไม่สามารถเห็นเหมือนที่หลวงตาสอนว่ารู้เราไม่ใช่เรารู้เราก็ยังรู้เรารู้ตลอดอยู่คนเดียวรู้สึกว่าอ๋องั้นเมื่อก่อนเราผิดเพราะว่าเราส่งเข้าในตลอดจนตัวเป็นเราความเป็นเรามันแข็งแกร่งมากคราวนี้อยู่คนเดียวในป่ากระจายออกคล้ายๆละลายแม่น้ำคิดว่าตัวเรามันจะละลายไปเองสมมติว่าเราเป็นเกลือแล้วใส่น้ำลงไปเยอะๆมันจะไม่เค็มแต่ทำยังไงเราก็รู้สึกว่ามีเราอยู่ในนั้นแหละเราหลอกตัวเองไม่ได้ว่าเกลือยังอยู่ในนั้นถึงแม้มันจะไม่เค็มก็จนมาเจอหลวงตาที่พูดถอนอธิษฐานแล้วก็มาเจอเรื่องยังไม่ได้ทิ้งผู้แสวงหานิพพานก็มาถึงจุดนี้มันจึงเข้าใจว่าการยึดอีกข้างนึงแบบที่คุณหมอถามเราจะรู้สึกได้เลยว่าความเป็นตัวเรามันชัดแต่เป็นความตัวเราที่มันหลอกตัวเราว่าเราบริสุทธิ์ขึ้นดีขึ้นงดงามขึ้นดีกว่าคนโลกเราแสวงหาสิ่งที่ประณีตกว่าดีกว่าแต่ถ้าเรามองอย่างคนที่เคยแสวงหาทางโลกอย่างสุดมาแล้วเราเห็นอาการเราก็จะรู้ว่ามันไม่ต่างกันตรงนี้ตรงคำถามไหมคะคุณหมอก็เป็นแนวปฏิบัติของคุณสุนีเนาะที่ว่าได้อธิบายที่มาที่ไปของสิ่งนี้จากคำอธิบายคุณสุนีมันก็สอนให้เห็นได้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความว่าพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นคำสมมุติขึ้นมาแท้จริงคุณสุนีเริ่มจากที่ไม่มีศาสนาเป็นการศึกษาธรรมชาติของตัวเราแท้จริงมนุษย์ของเราทุกคนไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนเนี่ยมันธรรมชาติเดียวกันหมดแต่เราเรียนรู้สิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าเราอยู่ในเมืองพุทธเราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้ามันก็มีทางที่ลัดหรือสั้นมีพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยสอนช่วยบอกครับอันนั้นก็เป็นผมว่าก็สุดยอดคนหนึ่งแหละจากคนที่ไม่ได้อยู่ในสายทางนี้ทีนี้คำถามที่ผมถามเนี่ยมันก็มันจะเป็นอีกมุมหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเมื่อกี้พอดีผมได้ยินคุณสุนีบอกว่าตอนเนี้ยคุณสุนีเห็นอวิชชาและอวิชชาแล้วก็วิชาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มันจะเขาเรียกว่าจะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเป็นหนึ่งแท้จริงอย่างที่คุณสุนีเป็นผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นก็จะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่คำถามที่ผมถามเนี่ยผมจะพ้อยไปตรงที่ว่าไอ้คนที่มันเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งสองสิ่งเนี่ยณจุดตรงนั้นน่ะณขณะจิตนั้นน่ะมันมีผู้รู้อยู่หรือเปล่าณขณะจิตหมายถึงว่าตอนที่เราเห็นเป็นของคู่อยู่ใช่มันมีผู้รู้ที่เป็นตัวเราแฝงอยู่ละเอียดอยู่หรือเปล่าอันนี้ถ้าตอบจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่มีเพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันจะไม่เป็นของคู่โดยธรรมชาติถ้าเรายังมีผู้รู้อยู่ในความรู้สึกของดิฉันนะคะถ้าเรายังมีผู้รู้อยู่เราก็คือแยกออกมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สามที่เข้าไปดูตัวจิตอวิชชาซึ่งตัวที่แยกออกมาเป็นผู้รู้ก็คือจิตอวิชชา
แล้วตอนที่บอกว่ามันมีของสองสิ่งสิ่งนี้เป็นวิชาสิ่งนี้เป็นอวิชชาใครเป็นคนบอกมันเป็นธรรมชาติที่รู้เองมันเหมือนสองอย่างเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในเราสองอย่างโดยที่มันรู้ของมันว่ามันมีสองอย่างโดยที่ไม่มีตัวเราไปสังเกตมันแต่แท้จริงแล้วทั้งวิชาและอวิชชาเป็นสิ่งเดียวกันไหมก็เมื่อกี้ถึงถามหลวงตาว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราต้องดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสรุปกลายเป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งเดียวกันไหมมันเป็นสิ่งเดียวกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราต่างหากที่ไปแยกเขาแล้วก็มีเราอีกที่คาดหวังว่าสุดท้ายแล้วเราจะเห็นสองสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันมันมีเราแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวอ๋อก็คือในที่สุดจริงๆคือหมอหมายถึงว่าทั้งจิตอวิชชากับธาตุรู้มันเป็นสิ่งเดียวกันคือมันไม่มีอยู่แล้วทั้งสิ่งที่เราเรียกวิชาและสิ่งที่เราเรียกอวิชามันไม่มีจริงๆเป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นสิ่งเกิดมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่มีอวิชาอยู่จริงงั้นคนที่ยังแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นวิชาสิ่งนี้มันอวิชาก็ยังเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้รู้ซึ่งอันนั้นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่เรียกว่าเป็นธาตุรู้หรือวิสังขารเพราะธาตุรู้หรือวิสังขารจะไม่แยกแยะอย่างที่หลวงตาท่านบอกว่าทุกอย่างมันเสมอกันคำว่าเสมอกันไม่ได้หมายความว่าเราเห็นมันเสมอกันเป็นว่ามันเสมอกันด้วยความเหมือนมันกระจายไปเลยมันไม่ต้องมีแยกแยะอีกต่อไปอันนั้นก็เรียกว่าเสมอกันค่ะนะครับก็เหมือนที่หลวงตาตอบว่าในที่สุดมันจะเป็นเรื่องเดียวกันคือความไม่มีเสมอกันมันไม่ใช่ในที่สุดทุกขณะปัจจุบันมันเสมอกันอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่เรารอที่เรายังไม่สามารถรอถึงที่สุดแล้วมันมีเราที่รอถึงที่สุดแท้จริงมันเสมอกันทุกขณะปัจจุบันอยู่แล้วแต่เรายังไม่สามารถเห็นรู้สึกเป็นเพราะมันมีเราที่ไม่สามารถค่ะแท้จริงมันก็ไม่ได้มีเราที่ไม่สามารถเพราะธรรมชาติมันเสมอกันโดยตัวของมันเองอยู่แล้วถ้างั้นคุณหมอแนะนำว่าควรจะหมายถึงว่าเราต้องสังเกตเห็นสองสิ่งนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะผมว่าตรงจุดนี้เป็นการบ้านคุณสุนีดีกว่าเพราะว่าผมว่าด้วยปฏิปัญญาคุณสุนีเนี่ยมันยากมากไม่ที่มันยากเพราะว่ามันมีคนที่อยากให้มันง่ายเนาะค่ะครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปจบให้งั้นมุ้ยก่อนมุ้ยเผื่อคนอื่นจะงงๆตรงนี้พอตรงนี้มันเป็นจุดจบไหมตรงนี้มันละเอียดมากตรงนี้ข้ามไม่ได้เลยมันเป็นจุดจบจิตอวิชชาจิตเดิมแท้วิชาตรงนี้มันต้องเข้าใจจิตอวิชชาวิชาจิตเดิมแท้อัตตาตัวตนมันเป็นยังไงอ่ะอันเนี้ยมันต้องชัดเจนในจิตอันไหนเป็นอันไหนเป็นกันมั่วสับสนในการปฏิบัติมุ้ยกับขอโอกาสเจ้าค่ะนะอยากพูดอะไรพูดอะไรก็ได้เอาพูดเขาหรือพูดเองก็ได้เอาก็อยากให้คุณมุ้ยช่วยแนะนำเพราะว่าฟังฝ่ายเสียงของคุณมุ้ยเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าคุณมุ้ยเป็นคนที่อธิบายธรรมได้ละเอียดชัดเจนมากแล้วก็จะเวลาฟังคุณมุ้ยก็จะบอกแฟนว่าคุณมุ้ยอธิบายธรรมได้ลึกซึ้งชัดเจนครอบคลุมถ้าวันนี้มีโอกาสได้มาเจอตัวจริงก็ขอให้คุณมุ้ยช่วยแนะนำด้วยค่ะกับขอโอกาสเจ้าค่ะถือว่าอาจจะยังไม่ได้อธิบายอันนี้เนาะแต่ว่ามีจะเล่าให้ฟังพอดีเมื่อวานน่ะมีทำพลังลมปานแล้วมีแม่ชีโมน่ะท่านก็เมตตาดูกะละมังแล้วท่านก็พูดบอกว่าอัตตาน่ะมันเปรียบเหมือนกระจกคนที่อัตตามากเนี่ยกระจกจะหนาหรือว่ากลายเป็นไม่ใช่กระจกหนาแบบว่าด้วยความหนาแต่คนเมื่อปฏิบัติทำไปน่ะความหนาของเปลือกน่ะตอนแรกมันอาจจะองค์หลวงตาเคยใช้คำว่าเม็ดวอลนัทหรืออะไรที่แข็งๆเปลือกแข็งๆแต่พอปฏิบัติไปน่ะความหนาเหล่านี้จะค่อยๆลดลงพร้อมกับอัตตาตัวตนที่เบาบางลงอันนี้ที่แม่แล้วก็จนวันหนึ่งน่ะมันเหมือนเป็นกระจกพอมันเหมือนเป็นกระจกเนี่ยพออัตตาตัวตนที่ลดลงก็เปรียบเหมือนกระจกที่
บางลงบางลงไปเรื่อยๆแต่ของพี่มุ้ยเนี่ยมันเหมือนมีอะไรไปทิ่มกระจกแล้วกระจกมันเริ่มร้าวแต่มันยังไม่ใช่ว่าสลายแต่ณตอนนั้นน่ะมันก็มีบางอย่างขึ้นมาแล้วก็บอกแม่โมไปว่าไม่เคยมีกระจกถ้ารู้แทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งทุกที่ทุกสิ่งล้วนเป็นเนื้อเดียวกันไม่เคยมีกระจกอยู่จริงสิ่งที่มีคือเป็นเพียงความหลงว่ามันมีดังนั้นจึงไม่ใช่การโหยหาความพ้นทุกข์หรือโหยหาพระนิพพานเพราะจริงๆทุกสิ่งล้วนเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วอวิชชาจริงๆที่เปรียบเหมือนกระจกจึงไม่เคยมีอยู่จริงความเข้าใจเช่นนี้ว่าอวิชชาไม่เคยมีอยู่จริงสิ่งนี้สมมุติเรียกมันว่าวิชชาดังนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจึงใช้คำคำหนึ่งว่าแค่หายโง่แต่ไม่ใช่การไปพยายามทำลายอัตตาเพราะอัตตาไม่เคยมีอยู่จริงกระจกขวางกั้นทุกสรรพสิ่งให้แบ่งแยกออกจากกันไม่เคยมีอยู่จริงสิ่งที่มีเป็นเพียงความหลงความหลงนั้นก็เป็นเพียงความปรุงแต่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงเช่นกันขณะนั้นเนี่ยแม่โมก็พูดแบบว่าเห็นพี่แต่ไม่มีเห็นพี่แต่ไม่มีเมื่อใดก็ตามที่คงมีแต่ธรรมชาติที่เป็นไปเมื่อนั้นย่อมไม่มีเพราะความไม่มีเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเอโกธัมโมกราบขอบพระคุณพี่มวยมากค่ะเป็นเหมือนเคยฟังบ่อยๆแต่ว่าพอคุณมวยพูดเหมือนซาบซึ้งมันสะเทือนขอบคุณคุณมุ้ยมากค่ะ